และสำหรับใครที่สนใจจะซัพพอร์ตช่องผมผมก็สามารถที่จะสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มข้างๆติดตามในช่องผมก็จะได้ในส่วนของสติ๊กเกอร์ครับผมนะครับที่ติมโบที่ผมวาดเองแล้วก็จะมีในส่วนของตัวป้ายชื่อครับผมนะฮะอ่ะก็เริ่มต้นที่15บาทต่อเดือนยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่มาสมัครด้วยครับผมนะครับโยโลสวัสดีครับพบกับรายการทำทีวีนะครับวันนี้ผมคลิปอะไรผมวันนี้คลิปผมนะฮะพาชม Minecraft เวอร์ชัน 1.19.0.50.22 ครับผมหรือ Minecraft เวอร์ชัน 1.19.50 บิลด์ที่3ครับผมที่ผมตาถั่วไม่รู้ว่ามันมาตอนไหนครับผมซึ่งจริงผมไปเช็คมาแล้วปรากฏว่ามันมาตอนวันที่19ตุลาคมผมตอนนี้ก็11วันแล้วผมไปลงคลิปทำคลิปนะฮะเจ๋งมากโคตรเจ๋งเลยครับผมช่องผมนะฮะทีนี้ก็ผมนะฮะผมขอไปที่สุภาชนกสักหน่อยละกันนะผมนะฮะดูเลยวัดนี้ปรากฏว่าเนี่ยถ้าเป็นพรีวิวมันไม่ขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าถามว่ามันมีไหมมีครับผมถ้าเกิดเราเปิดเกมเข้ามาตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีผัดชนกขึ้นมาแสดงผมแคปเอาไว้ครับผมนะฮะโน้ตนี้เขียนว่า Minecraft 1.19.50.22 Beta Preview เปิดไว้ยินต้อนรับสู่ Minecraft 1.19.50.22 Beta Preview โดยนี่เราเดนมาร์คที่จะแชร์กับพวก Experimental Feature มาที่เราได้ทำการพูดถึงใน Minecraft Live สำหรับใครก็อ่านเชลล์เต็มเพิ่มเติมไปอ่านได้ที่ ax/minecraft-beta ก็สำหรับคุณเจอบั๊กอะไรเนี่ยก็ไปดูที่ bug.mojo.com แล้วก็มีไฮไลท์ของอัปเดตนี้ครับผมอันแรกก็จะเป็น experimental ผมเป็นส่วนตัวระยะทางการกระโดดของผมนะครับของการแดชของแคมเมลเนี่ยมีผลได้รับผลจากสปีดแล้วก็จัมบูทของผมนะฮะถ้าเกิดเราปาโพชั่นใส่มันอาจจะกระโดดได้เร็วขึ้นหรือสูงขึ้นครับผมมาที่2ครับผมตัวอูดเนี่ยสามารถจะฮิวตัวเองได้ช้าๆผมคือฮิวได้ด้วยผมอมตะไปเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเกิดมันเริ่มหมดก่อนก็ตายแหละแล้วก็ต่อมาครับผมมีการเพิ่มทูทิปใหม่ครับผมกับการวางหนังสือแล้วก็การหยิบหนังสือออกในเชลล์คอนโทรลเลอร์เนี่ยผมให้ดูด้วยแล้วก็ต่อมาผมไม่ลืมแล้วก็ต่อมาอันนี้ครับผมแก้ปัญหาเรื่องที่พูดเรื่องสามารถทะลุบล็อกได้ครับผมแล้วก็ติดอยู่ในบล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะฮะโอเคแล้วข้างล่างเขียนเตือนด้วยว่าเอ้ยไหมครับไม่รับพรีวิวเนี่ยถ้าเกิดเปิดแล้วเปิดไม่ได้นะฮะแล้วก็อย่าลืมสำรองโลกก่อนด้วยครับผมนะฮะอันนี้ก็คือที่ผมไม่ได้แคปไว้ข้างล่างครับผมแต่ก็พูดเหมือนเดิมแหละครับผมว่าโลกนี้เปิดเฉพาะเบต้าเปิดแล้วเปิดเลยไม่สามารถเล่นกับเพื่อนที่อยู่ในตัวเต็มได้ครับผมนะฮะแล้วก็คอยคัปปี้โลกไว้ด้วยแค่แหละครับผมโอเคทีนี้เราจะไปดูครับผมในส่วนตัวเว็บมันดีกว่าครับผมแพทโน้ตเต็มๆของมันเนี่ยครับผมนะฮะโอเคครับผมเดือนนี้ก็คือ Minecraft เวอร์ชัน 1.19.50.22 เบต้าผมตัวนี้เขาโพสต์แต่วันที่19แล้วผมรู้ผมเพิ่งมาทำคลิปในวันที่30นะฮะงงมั้ยท่านผู้ชมอ่ะงงเออโอเคทีนี้ก็มีรูปก็โหบนะฮะอ่ะเป็นรูปคนนี้ก็อดอีกเป็นเมนทัลนี่แหละเขาบอกว่าคือไอการแดชของเนี่ยมีผลกับมีผลจากสปีดแล้วก็จัมบูทก็โหบนะฮะต่อมาสามารถไอเนี่ยแคมเมลแดชสามารถแดชไปเรื่อยๆจนกว่าจะแตะพื้นหรือน้ำจริงเด้แล้วก็อันนี้แคมเมลสามารถฮิลได้ช้าๆนะแล้วก็เปลี่ยนสีไข่สปอนของตัวอูดแล้วก็มีการเปลี่ยนแอนิเมชันการเดินครับผมจากคอมมูนิตี้แล้วก็มีการปรับให้การเดินเนี่ยการเดินเนี่ยแมทช์กับสปีดในการเดินครับผมนะฮะทางนะฮะแล้วก็ต่อมาในเจเนอเรลก็มีการปรับไอเนี่ยเพลสบ็อกซ์ครับผมนะครับเมื่อเรามองไอตัวบุกเชลที่มันไม่เต็มนะฮะอ่ะแล้วก็รีมูฟบ็อกซ์ถ้าเกิดเราทำการเอาดาวหนังสือออกครับผมแล้วก็แก้ปรับรีซิปครับผมนะครับก็คือตอนนี้สามารถจะใช้ไม้แพลงอะไรก็ได้กับสลับอะไรก็ได้ครับผมที่เป็นไม้เนี่ยมาคาบได้ครับผมนะฮะอ่ะโอเคแล้วก็มีการแก้บั๊กอะเดสรูมตอนนี้ก็มีการแนะนำหน้าตัวละครใหม่ครับผมนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาเกมเพลย์มีแก้ปัญหาเรื่องการทะลุบล็อกแล้วติดแล้วก็ไอ้เนี่ยแล้วก็เนี่ยถ้าเกิดผู้เล่นติดอยู่บล็อกเนี่ยจะถูกผลักไปยังพื้นที่ที่เปิดไหนครับผมเปิดที่ใกล้ที่สุดก็ผมนะฮะผลักผู้เล่นออกไปจากบล็อกที่ติดแล้วก็มีการแก้เรื่องกราฟิกข้อครับผมนะครับแล้วก็แก้เรื่องแหละการเรนเดอร์ของเงาในม็อบใน Android นะฮะไอเทมแก้เรื่องอะไรเนี่ย Enchant Evil ก็คือเอาเทมไปซ่อมเนี่ยผมเปลี่ยนชื่อนี้คือแก้แล้วแล้วก็แก้บั๊กของ Magma Cube ก็โหมนะครับที่เราทำให้แบบทุกครั้งที่มันตีอ่ะมันจะทำลายคิวแบบไวๆครับผมนะฮะแก้บั๊กแล้วก็แก้บั๊กเรื่องบัฟฟิตด้วยผมตอนนี้บัฟฟิตไม่สามารถเจาะโล่รัวๆได้แล้วผมนะฮะแล้วก็เนี่ยเอาโมสเตอร์ตอนนี้ก็คือจะดรอปของที่มันถือในมือด้วยนะครับที่มันปุ๊บนะฮะเอนเดอร์ดราก้อนจะแก้ปัญหาเรื่องเอนเดอร์ดราก้อนไม่โหลดในขณะที่เราเข้าโลกหรือเซฟว่าผมนะครับที่มันยังมีชีวิตอยู่ว่าผมนะฮะเอนเดอร์ดราก้อนหาย
ก็แค่พวกฟูลฟอร์แมนเนื้อผมนะครับในมาร์เก็ตเพจแก้เรื่องเกมแคสเอาผมในขณะที่ไอ้เนี่ยนอนเพลเยอร์โอเนอร์เข้าส่วนนี้เป็นพวกแอคเตอร์พวกแอดออนแล้วนะฮะแก้เรื่องคอนโทรลเขาผมนะครับเรื่องการว่ายน้ำว่าผมว่ายไม่ได้อะไรก็ตามแต่เนี่ยผมนะครับแล้วแก้เรื่องจอยสติ๊กต่างๆเขาผมนะฮะแก้เรื่องพาเลตี้บล็อกแล้วก็ในพวกแก้บล็อกเขาผมนะฮะอันนี้ผมอาจจะไม่อ่านเพิ่มเติมเพราะผมไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับผมมีสเปกเตอร์โหมดตอนนี้ครับผมจะไม่สัแล้วก็นี้สเปกเตอร์จะไม่สปอนวาร์เดนด้วยครับผมนะฮะโอเคสเปกเตอร์โหมดมันจะหายตัวไปเลยอะไรอย่างงี้ครับผมนะครับจะไม่ไปหยับไปเชื่อเพจอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับอ๋อแล้วก็ผู้เล่นในสเปกเตอร์จะไม่สามารถจะกดบอกอะไรต่างๆได้ครับผมกดลีเวอร์ปุ่มอะไรเงี้ยทำไม่ได้แล้วนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นชิลล็อตที่ผมมานั่งอ่านดูครับผมนะฮะโอเคทีนี้กลับมาที่ตัวเกมสักหน่อยครับผมนะฮะอันนี้ตัวเราต่อไปด้วยแล้วผมนะฮะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของตัว Marketplace สักหน่อยจริงๆมันมีการบังเอิญความเป็นของมันด้วยนะฮะโอเคมีแบบอันนี้แบบที่เขาแบบใหม่แบบฟรีด้วยครับผมเนี่ย Minecraft Dungeon เหรอเฮ้ยอ๋อเป็นสกิน Minecraft Dungeon ใช่มั้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นสกินฟรีครับผมนะฮะก็เข้าไปรับกันได้ครับผมนะฮะโอเคแล้วก็มีอัปเดตไปกับพวกฮาโลวีนครับผมนะฮะอ่ะโอเคผมมีการสนใจช่วงฮาโลวีนก็อาจจะมาดูได้เลย SCP Foundation Modern What the heck is it How แต่จริง SCP มันเป็นฟรีโดเมนใครใช้ประโยชน์ก็ได้นะผมนะฮะเออโอเคworldใหม่แล้วมันมีอะไรไหนไหมในส่วนของตัวeducation อยากรู้เพราะมันมีของฟรีไงนะฮะ Star Pick education มันอยู่ไหนทำไมผมตาขวาrecommend best selling halloween เนี่ยมัน education มันอยู่ไหนอยู่ข้างล่างป่ะเนี่ยเนี่ย education มันลงอยู่ข้างล่างเนี่ยผู้ชมฮะนี่นะฮะโอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นของ education ครับผมแบบฟรีก็มีอยู่เท่าเดิมที่ผมเคยมาดูก่อนหน้านี้ครับผมนะฮะอ่ะโอเคครับผมทีนี้ไปดูของrest room สักหน่อยครับผมนะฮะที่บอกว่ามันมีการคาแรคเตอร์สมมุติจะเปลี่ยนสกินเป็นเอเนดาครับผมนะใช่มั้ยนะฮะถ้าเปลี่ยนตัวละครเป็นตรงไหนลืมนะฮะผมลืมอีกแล้วแล้วก็ นี้มีของแจกฟรีด้วยครับผมนะครับเป็นหน้ากากพวกกระโหลกครับผมนะครับอ๋อแล้วก็เป็นในส่วนของตัวเสื้อกระดูกของผมเสื้อมันเท่มากผมมันเท่มากจริงนะมันเท่อยู่ผู้ชมฮะจะใส่ปุ๊บนี่แล้วก็มีในส่วนของตัวรองเท้าผมนะครับปุ๊บนี่นะฮะรองเท้าสเกลบูทมันมีกางเกงไหมเนี่ยแล้วก็มีนี้มันของฟรีอันนึงคือหมวกอะไรแบทแมนครับผมซึ่งผมว่ามันดูเหมือนหมวกยูทาโร่มากกว่าผมนะฮะโอเคเอามาใส่ครับผมนะฮะนี่ถ้าเกิดอยากรู้ว่าถ้าเกิดไอ้ตรงคลาสสิกมันเปลี่ยนตรงไหนนะผมจำไม่ได้ไงนะคือผมรู้ถ้าเกิดลบสกินเนี่ยแล้วเปลี่ยนสกินดีฟอลต์มันจะให้เลือกสกินดีฟอลต์ไงนี่ถ้าเกิดอ๊บอันนี้ก็มีให้เลือกมันใช้เลือกตรงนี้ครับผมนะฮะเอาว่าจะแต่งเบสจากใครนะฮะโอเคพอเก็ตแล้วครับผมนะฮะไอ้สกินผมนี่ก่อนนะสกินสลองผมนะฮะโอเคเพราะคุมมีเพิ่มไหมก็ยังมีเท่าเดิมครับผมนะฮะโอเคนี่ทีนี้ไปดูของในส่วนตัวเพื่อพรีวิวครับผมนะฮะอ่ะก็อันนี้ก็มีโวปกติอันนี้ก็ไม่มีเหลี่ยมให้เล่นครับผมมีแค่เฟรนด์นะฮะอ่ะแล้วก็นี่ก็มีเซิร์ฟเวอร์โชว์ขึ้นมาถามว่าเราเล่นได้ไหมครับผมนะถ้าเป็นเบต้าก็คือเข้าไปเล่นไม่ได้ครับผมก็คือมันนะครับว่าเทคนิคโปรโตคอลไม่ตรงกันครับผมโอเคเหรอทีนี้เราเข้าไปในโลกของผมที่ผมต้องการนะพาจะพามาดูหน่อยละกันแต่ว่าสำหรับผมจะบอกอีกนึงสำหรับใครต้องการโหลดเวอร์ชันตัวนี้มาแล้วต้องการใช้ฟีเจอร์เบต้าตอนเราสร้างโลกอ่ะอย่าลืมครับผมนะครับไปเปิดเอ็กซ์เพอริเมนต์ครับผมนะครับที่มีชื่อว่า Next Major Update ตรงนี้อย่าลืมเปิดถ้าไม่เปิดครับผมนะครับไอตัวของใหม่เนี่ยจะไม่ขึ้นครับผมนะครับอันนี้คือบอกไว้แล้วนะผมนะฮะอย่าลืมเปิดนะผมจริงๆถ้าเกิดเราสร้างมาแล้วก็ไปเปิดได้มันจะโคโลกให้ครับผมนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูครับผมนะครับขอหน่อยละกันนะผมที่ผมจะพามาดูครับผมนะครับเข้ามาแล้วผมคีย์อวดอยู่ครับผมนะฮะอ่ะโอเคครับผมทีนี้สิ่งที่ผมจะลองทำครับผมนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมอยากจะลองในส่วนของตัวไอตัวบุ๊กเชลหน่อยครับผมไอตัวเนี้ยไอตัวชิเซลบุ๊กเนี่ยครับผมนะครับก็บอกมีอัปเดตใหม่นะฮะอ่ะโอเคเนี่ยถ้าเกิดเราจะคราฟเนี่ยก็คือชิมับแพงอะไรได้ซึ่งผมอันเนี้ยจะเอาเบิร์ชแพงมาคราฟกับไม้โอ๊กธรรมดาเนี่ยครับผมนะครับก็คือสามารถคราฟเป็นตัวชิเซอร์บุ๊กเชลได้ซึ่งถือว่ามันเป็นหน้าใหม่ด้วยหรือเปล่านะไอ้บล็อกเนี่ยปกติมันเห็นเป็นเต็มหนังสือเขาที่แล้วผมจำไม่ได้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าเนี่ยมันเป็นหนังสือโล่งๆครับผมนะฮะนี่ครับผมนะฮะโอเคครับผมก็ทีนี้ครับผมผู้ของคอนโซลที่ผมบอกไปไอ้พวกใส่หนังสือเนี่ยครับผมนะครับ
ถ้าเกิดเราใช้คอนโทรลเลอร์เนี่ยแล้วเราชี้ที่มันเนี่ยผมนะครับอันนี้คือผมไม่ได้ถืออะไรไม่ถือหนังสือไว้ผมถ้าเกิดเราคลิกเนี่ยมันขึ้นว่า remove book ก็คือหนังสือออกก็ผมนะครับปุ๊บถ้าเกิดเราใส่หนังสือเนี่ยมันจะขึ้นว่า place book ก็คือใส่เข้าไปปุ๊บแบบนี้ก็ผมนะครับนี่ก็เป็นอัปเดตใหม่ของมันก็ผมของตัวpixel book shell ก็ผมนะฮะโอเคผมทีนี้ต่อมาผมจะมาลองเล่นกับน้องอูดของเราดีกว่าผมนะฮะทีนี้ผมจะใช้สปอนนี้ก็เป็นอัปเดตColor Paletteใหม่ของตัวแคเมลซึ่งผมดูไม่ออกว่ามันต่างจากเดิมยังไงครับผมจะไม่ได้อันเก่าเป็นยังไงครับผมโอเคครับผมนี่นะฮะทีนี้เขาบอกว่าน้องอูดเนี่ยมันมีผลกับน้ำยาเอฟเฟกต์ครับผมที่ผมจะมาลองดูแล้วกันนะผมนะฮะโอเคฝนตกอีกแล้วนะฮะฝนที่ตกทางโน้นนะถึงคนทางนี้แล้วผมร้องเพลงเฉยเลยครับผมนะฮะเฮ้ครับเวเทอร์คลีร์มันจะเคลียร์เวเทอร์ผมไหมคุณผู้ชมโอเคเคลียร์ให้ครับผมแล้วจริงๆคือผมเคยออกเกมแล้วเข้าใหม่ครั้งนึงมันบักเธอไม่เคลียร์สักทีจนผมต้องออกโลกแล้วเข้าใหม่ถึงจะเคลียร์แต่อันนี้ไม่เจอครับผมทีนี้ผมจะลองเอาสแปร์โพชั่นมาเล่นดีกว่าคุณผู้ชมฮะก็ความสนุกแท้เฮ้ยเอาเป็นอะไรดีนะเขาบอกจำบูทกับสปีดใช่ไหมนะฮะสวิปเน็ตหรือเปล่าอควาดอินวิซิเบิลลิปปิ้งนี่ไงจำบูทแล้วก็สวิปเน็ตนะฮะโอเคครับผมนี่นะฮะนี่ผมจะลองขี่อูดของผมก็ผมนะฮะและประเด็นคือที่ผมรำคาญเว้ยคือถ้าเกิดเราขี่อูดเนี่ยอูดไม่สามารถเดินไต่บล็อกได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ขี่มันอ่ะมันเดินไต่ได้นะเว้ยซึ่งผมงงกับมันมากครับผมนะฮะว่าทำไมนะฮะโอเคทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ด้วยการให้โพชั่นมันคุณผู้ชมครับไปเลยใช้ควบความเร็วของผมไปเลยผมจะควบความเร็วให้ตัวอูดของเราผมนะครับฟึบนี่ครับผมสวิปเน็ต2ครับผมตอนนี้อูดเราก็คือเดินเร็วขึ้นแล้วก็แอนิเมชันเนี่ยมันจะแมทกับสปีดด้วยครับผมนะฮะแต่ยังไต่บล็อกไม่ได้ครับผมนะฮะนั่นแหละก็คือเดินไวขึ้นหน้าทางมันเดินไวขึ้นแดชฟึบรู้ว่าแดชมันเชื่อมกับมันแดชยังไงอ๋อก็คือมันจะไม่หยุดแดชป่ะระยะทางมันไปเรื่อยๆป่ะนะฮะน่าจะใช่แล้วก็ทีนี้มันจะลองจำบูทครับผมนะฮะอดโอ้ยอยู่ใกล้เกินนะผมนะฮะโอเคเดี๋ยววางปึ๊บนี่นะครับทีนี้อูเราเนี่ยก็มีการกระโดดที่สูงขึ้นครับผมนะฮะแต่ยังไต่บล็อกไม่ได้ครับผมไม่ใช่ผมแดดนะครับโอ้ยแดดโคตรสูงครับผมนะฮะบอกเลยว่าเพิ่มระยะทางแดชค่อนข้างไกลขึ้นมากครับผมนะครับนี่นะฮะอ่ะบอกเลยว่าวิธีผมมันเจ๋งดีครับผมนะฮะคือฟีเจอร์นี้ครับผมนะฮะเดี๋ยวผมขอไทม์เซตก่อนนะครับผมมันเป็นตอนกลางคืนหยกนะครับปุ๊บโอเคไปนะฮะเดี๋ยวลองให้ดูในเตอร์เพอร์เซนต์คุณผู้ชมครับปุ๊บอันนี้ก็คือผมเรียบร้อยหมดแล้ววันนี้ผมจะลองปลาใหม่ครับปุ๊บปุ๊บโอเคไปเลยน้องอูดโอ้วิ่งอย่างไวจังครับกระโดดอันนี้คือโดดสองบล็อกมันส่งแล้วผมนะฮะอันนี้ผมก็เลยจะลองแดชซึ่งแดชไม่ไปครับผมนะฮะเขินเลยครับแดชโอ้โคตรไก่คุณผู้ชมครับนี่นะครับว่าจำบูดแกนี่แหละซึ่งผมสงสัยว่าถ้าเกิดเราผสมพันธุ์มันนะมันจะเป็นยังไงครับผมนะฮะต้องมาลองทีหลังละกันนะผมนะฮะแต่สรุปดีคุณผู้ชมฮะโอเคก็เอาไว้สำหรับคลิปนี้ครับผมนะผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะสำหรับใครต้องอ่านเต็มเพิ่มเติมกับทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ช็อปไม่ลืมกดไลค์ช่องมากกดซับสไครต์สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย